ถามกันได้ทุกวันเรื่องของเทพโจ๊กเนาะถามกันได้ทุกวันเรื่องเทพโจ๊กถามจนเป็นประเด็นอะก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าแม้เจาะลึกทั่วไทยจะรู้อะไรก็แล้วแต่บางเรื่องเล่าไม่ได้รับปากอะไรกันไว้ถามจนวันนี้เป็นประเด็นข่าวได้เลยเนี่ยถามถึงถามหาคิดถึงกันจริงกันจังนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอาละแต่ก่อนจะไปกันที่เทพโจ๊กนะไปกันที่กตร.ก่อนดีไหมดีค่ะเขาจะมีการชุมกตร.กันย่อจากคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติค่ะไม่ใช่ครับคณะกรรมการข้าราชการตำรวจตำรวจแห่งชาตินั่นมันกตช.ใช่ผิดไปมีสองชุดนะครับนะครับนะครับเริ่มจากกตร.ก่อนค่ะจะมีวาระประชุมด่วนไม่ด่วนไม่ทราบหรืออยู่ในวาระปกติไม่ทราบเอาเป็นว่าวันศุกร์12มีนาเนี่ยว่ากันว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการกตร.ค่ะมี2วาระร้อนที่ต้องจับตาใช่แล้วเอาเพจขึ้นเลยนะไปดูกัน2วาระร้อนเขาประชุมกันประมาณบ่าย2โมงวันนั้นนะวาระที่1ค่ะเปิดตำแหน่งรองรับผบ.ปั๊ดกระชับอำนาจอธิบายนิดนึงผบ.ปั๊ดคือใครผบ.ปั๊ดก็คือผบ.ตร.ที่ชื่อพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนใช่ไหมครับใช่ค่ะความหมายของกระชับอำนาจเนี่ยแปลว่าอะไรครับก็กระชับอำนาจจะจัดวางคนอะไรต่างๆก็ให้ได้เต็มที่จะได้บริหารจัดการได้เต็มที่ไงโอเคจัดวางใครอยู่ตรงไหนกระชับอำนาจนั่นหมายความว่าขอช่องในการที่จะวางคนของตัวเองได้ทำงานได้เต็มที่สำคัญสำคัญถูกต้องเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญถูกวางมาก่อนมาก่อนหน้านี้ใช่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนในร่วมในการร่วมวางก็ต้องวางที่วางทางใหม่ดังนั้นเข้ามาทำหน้าที่ของงัดของแงะให้มันมีช่องสำหรับวางคนของตัวเองนิดนึงก็เปิดที่เปิดทางมีที่ว่างสลับตรงโน้นแล้วเราจะได้เอาคนที่ตัวเองไว้วางใจมานั่งในตำแหน่งสำคัญเปิดตำแหน่งรองรับผบ.ปั๊ดกระชับอำนาจใช่ค่ะตำแหน่งที่ขอเปิดที่จะเสนอกตร.อีกครั้ง12มีนาประกอบด้วย4พลตำรวจโทเทียบเท่าผบ.ช.ผู้บัญชาการใช่ค่ะและ4พลตำรวจตรีเทียบเท่าผบ.ก.ผู้บังคับการค่ะขอเปิด8ตำแหน่งประกอบด้วย4ตำแหน่งพลตำรวจโท4ตำแหน่งพลตำรวจตรีค่ะพูดกันให้ชัดๆ4ตำแหน่งผู้บัญชาการ4ตำแหน่งผู้บังคับการถ้าได้ตามนี้นะคอยดูสิมันจะเกิดการโยกในระนาบพลตรีพลโทกันอย่างสนั่นหวั่นไหวใช่ว่างตั้ง8อ่ะอย่างละ4อ่ะขยับ8โอ้ยมันก็ต้องทดแทน8เป็น16ใช่ค่ะจัดได้เต็มที่เลยเต็มไม้เต็มมือเลยโอเคสนุกเที่ยวนี้สนุกเที่ยวนี้ก็ได้ทำงานเต็มที่ไงผบ.ตร.ค่ะนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งวาระร้อนจะมีการกำหนดตำแหน่งรองรับเทพโจ๊กกับสตช.ค่ะเขาบอกกันว่าตำแหน่งไหนคะ3ทางเลือก3ทางเลือกอ่ะถ้าดูจากพรรษาทางราชการตำแหน่งต่างๆที่ผ่านมาตำแหน่งแห่งหนทางราชการค่ะนะครับถ้าเทพโจ๊กจะกลับเนี่ยต้องตำแหน่งนี้ไพ่ออกได้3หน้าหน้าแรกหน้าแรกกลับมาในตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.โอ้ดังนะตำแหน่งเนี้ยพูดกันเยอะมากในวงการตำรวจเขาพูดถึงตำแหน่งเยอะมากการขยับขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.ก่อนหมายความว่าเข้าเส้นสตาร์ทก่อนใช่เมื่อเข้าเส้นสตาร์ทก่อนก็ได้เปรียบคนอื่นจะไปตรงไหนยังไงมันก็ง่ายอ่ะจะไปตรงไหนก็ตรงนั้นแหละอ๋อถ้าเข้าเส้นสตาร์ทมันมีตำแหน่งเดียวมันเร็วด้วยเส้นชัยมีเส้นเดียวโอเคก็คือถ้ากลับมาโอเคเลยนะเหมาะมากยิ้มเต็มหน้าเลยนะก็คือกลับมาในตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะถูกเด้งไปที่ทำเนียบก็คือผู้ช่วยการสตม.สตม.ใช่ตอนนั้นก่อนโดนเด้งผู้ช่วยการสตม.ค่ะย้ายไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกอัตราถ้าเทียบกับข้าราชการพลเรือนนะค่ะ41แล้วนะค่ะเทียบเท่า41แล้วนะค่ะถ้าจะโยกกลับก็ต้องถ้าจะโยกกลับไม่น้อยกว่ามันถูกต้องในเบื้องต้นถ้าจะโยกกลับนะเด้งขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเลยหรือนะถ้าอาจออกได้ที่หน้าที่2คือนั่นก็คือตำแหน่งที่ปรึกษาสบ.9ค่ะด้วยความเคารพที่ปรึกษาสบ.9บางทีเขาเรียกกันว่านายทหารสัญญาบัตรไอ้นายตำรวจสัญญาบัตร9ตำแหน่งนี้ปัจจุบันถือเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวค่ะหมายความว่า
ถ้าเจ้าตัวไม่อยู่ตำแหน่งนี้ถูกยุบทิ้งใช่ค่ะไม่ใช่เป็นการสืบทอดว่าคนอื่นมาแทนตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งถาวรในโครงสร้างค่ะเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวถ้าเจ้าตัวไม่อยู่ตำแหน่งก็หายไม่ต้องตั้งใครแทนตำแหน่งยุบทิ้งเลยยุบทิ้งได้ไม่มีผลต่อการทำงานทีนี้ที่ปรึกษาสบ.9เนี่ยหรือนายตำรวจสัญญาบัตร9เนี่ยมันก็เทียบเท่าผู้ช่วยผบ.ตร.แต่ศักดิ์ศรีมันด้อยกว่าใช่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ดีกว่าเอาหน้าก็ยังดีก็ยังดีรอเวลาท่านได้กลับและอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งเฉพาะตัวสบ.9ก็ยังดีเทียบเท่าผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไม่เป็นไรก็ยังดีรอจังหวะถ้ามีปัญหาทางเทคนิคเยอะนักปัญหาทางเทคนิคในเชิงโครงสร้างเยอะนักในเชิงอัตรากำลังเยอะนักถ้ามีปัญหาเยอะนักกลับมาที่ผู้บัญชาการประจำก่อนก็ได้ผู้บัญชาการประจำหมายความว่าลอยลอยไปก่อนไงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสวิตไปตรงไหนไม่ได้ก็กลับมาในตำแหน่งเดิมแต่ว่าตำแหน่งเดิมก็จริงแต่ว่ามันเล็กลงค่ะผู้บัญชาการตำรวจตัวคนเข้าเมืองมันใหญ่กว่าผู้บัญชาการประจำถูกไหมครับถูกต้องเพราะว่ามีหน่วยรับประชาดูแลรอจังหวะตุลาคม2564ให้เก้าอี้ว่างจึงเด้งขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.เต็มเนื้อเต็มตัวก็รอนิดนึงและถ้ารอตุลา64จะมีเพลย์เมคเกอร์หน้าจับตาเด้งขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.2คนพร้อมๆกันถ้าเป็นไปตามนี้นะเก้าอี้ก็จะว่างถ้าไพ่ออกที่หน้าที่3นั้นในกรณีของเทพโจ๊กนะค่ะนั่นก็คือบิ๊กต่อกับเทพโจ๊กเด้งขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมกันก็คือตุลา64ค่ะบางเรื่องเราอย่าไปรู้เขาเยอะเลยแต่ที่ผมพูดไปเนี่ยเทียบชั้นเทียบตำแหน่งแห่งหนจังหวะที่ได้ขึ้นจังหวะที่ได้ลงอะไรก็แล้วแต่มันมีความหมายคนในสังคมตำรวจจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดใช่เขามองข้ามสอดกันได้ตำแหน่งพวกนี้มันมีผลทั้งสิ้นเลยทีนี้เอาละครับเมื่อไปเปิดแฟ้มกตร12มีนาวาระร้อนฉามีอยู่2วาระนอกนั้นก็วาระประกอบฉากช่างมันเถอะ นะครับร้อนจริงๆก็คือเปิดตำแหน่งรองรับผบ.ปัดกระชับอำนาจ4พลตำรวจโท4พลตำรวจตรีเท่ากับ8เด้งกันเลยในระนาดแขวนกันเลยในระนาดเลยคือย้ายกันสนุกเลยถ้าตามนี้นะ อีกวาระร้อนก็คือกำหนดตำแหน่งรองรับเทพโจ๊กกับตำรวจกับเที่ยวนี้ไม่ผู้ช่วยผบ.ตร.ก็ที่ปรึกษาสบ.9ไม่ที่ปรึกษาสบ.9ก็เอาผู้ชาการประจำไปก่อนเถอะเขาให้ตำแหน่งไหนมากสุดรอเด้งขึ้นตุลาปีนี้เขาให้ตำแหน่งไหนมากสุดคะ3ตำแหน่งนี้คะคุณดนัยคะผมเป็นใครไม่ใช่หมายถึงในการข่าวการข่าวเป็นคุณดนัยไงแต่อยากรู้ไงว่าเขาสนนราคาตำแหน่งไหนมากกว่าไพ่ออกได้ทั้ง3หน้าไพ่ออกได้ทั้ง3หน้านะครับเอาล่ะครับทีนี้มันก็มีคำถามในสังคมตำรวจพอสมควรหลังจากที่เห็นที่ได้เห็นวาระกำหนดตำแหน่งรองรับเทพโจ๊กกับสทช.มีคำถามตามมาทันทีเอ๊ะจะได้กลับแล้วเหรอนายกลุงตู่โอเคแล้วเหรอเออ